อันนี้ก็ยืดเนี่ยยืดแบบเอายืดอันนี้ก็คือสลัมจะไม่เปื้อนมือกินหอมมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะอะไรกันมาดูกันอ้อมแกะของท็อปหนูแกะของหนูแกะก่อนเลยก่อนนี่เขายิงฉุบได้ยายิงยาวปักกระปุ๋ยยิงจับโอเคแกะอันนี้ก่อนมาส่งวันไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแม่สั่งมาห้องอ่ะได้แล้วมันคืออะไรเนี่ย มันคือโหเต็มเลยสไลม์ทุกคนมันคือสไลม์ใหญ่มากเลยอ่ะไหนเทลงมาสิเทลงมาสิมาไว้ตรงนี้นสไลม์อันนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้สลามใหญ่เป็นน้ำลายเอเลี่ยนค่ะนี่เป็นน้ำเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำลายเอเลี่ยนอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำเรียกว่าอะไรนะน้ำลายเอเลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็นสลามที่ดีนะคะเคยเล่นสลามที่ดีกับน้ำลายเอเลี่ยนเหรอใช่เลือกหนึ่งอันว่าจะแกะอันไหนหนูเลือกสองอันดีกว่าหนูเลือกอันนี้กับอันนี้ต้องเลือกทุกคนเหรอเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ดีกว่าอะมาตัดเลยคืออะไรอ่ะมันจะเป็นสลามมันคือสลามมันคือเครื่องทำสลามติดมืออยู่เลยนะเก่าเนี่ยกันไกลอยู่ไม่ได้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใส่กาวเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นไปได้จริงไหมอ่ะออฟสลามไม่ใส่กาวมาเราจะได้ดูกันวันนี้แหละแควบสลามออกไปแล้วเนี่ยช่วยจับฝั่งนี้หน่อยอ๋อมันเป็นกล่องเหรอใช่ว้าวมันมีคู่มือไหมไม่มีอันที่สองเราก็จะใส่ผงๆนี้เข้าไปเอาสีอะไรดีค่ะออฟสีชมพูไหมแล้วแต่เลยชอบอันไหนชอบสีอะไรชอบสีชมพูเอาสีนั้นโอเคใส่เข้าไปมีหลอดใส่ไหมอันนี้หมดนะต้องใส่ให้หมดเลยใช่ไหมใช่โอเคจึ๊บจึ๊บใส่เข้าไปโหอันนี้ท่วมเลยใส่เลยแล้วสลัมใส่ตอนไหนฮะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องใช้กาวเลยแหละเหรอตีเลยเหรอแล้วก็ที่สอง water into cedar ขอเพิ่มนิดนึงไม่พอเหรอไม่พอมันต้องหมุน2นาทีเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เปิดฝาทิ้งไว้อีก5นาทีโอเค2ครบ2นาทีหรือยังน่าจะ2แล้วแหละนานละโอเคมาเราก็ต้องเปิดฝาทิ้งเปิดฝาทิ้งไว้5นาทีโอเคอุ๊ยแต่สลัมติดขึ้นมาเอาอะไรเขี่ยได้ไหมวิ่งเป็นเนื้อสลัมแล้วตรงนี้นะทิ้งไว้ช่วยเคลียร์นะที่ผ่านไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็ยังไม่เป็นสลามเนาะน่าจะต้องทิ้งไว้อีกแล้วกระปุกใหญ่อันนี้นะคะเป็นยังไงนี่เป็นสลามแล้วนิดหน่อยเริ่มเป็นสลามนะคะน่าจะต้องทิ้งไว้อีกน่าจะเป็นสลามน้ำลายเอเลี่ยนเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องอยู่กับน้ำอ่ะแล้วมันก็คงจะเป็นสลามน้ำลายเอเลี่ยนเนาะพอตรงนี้มันก็ได้อยู่นิดนึงแล้วถ้าใครชอบก็ไปซื้อเล่นกันซื้อเล่นตามได้นะคะเป็นก๊อตหน้ากล่องแบบนี้เลยนะ6ขวบขึ้นนะคะไม่ต้องใช้กาวในการทำสลามด้วยโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกรซด้วยกันด้วยนะบ๊ายบาย